หนิงปลื้มลิตเติ้ลนิลินยอดวิวกระฉูดไม่โกรธโดนลูกสาวเมาออกรายการพ่อแม่หวงมากอยากให้เป็นทอมกระแสดีมากๆครับสำหรับรายการลิตเติ้ลนิลินที่มีพิธีกรวัยจิ๋วอย่างน้องนิรินลูกสาวคนสวยของหนิงปณิตาซึ่งตอนนี้ครับมีทั้งหมด10ตอนยอดวิวสูงถึง15ล้านวิวเลยทีเดียวครับเรียกได้ว่าประสบความสำเร็จแบบถล่มทลายล่าสุดครับน้องนิรินครับได้มาเปิดใจผ่านรายการให้เราได้ฟังกันครับพิธีกรเริ่มถามน้องนิรินว่าตอนนี้รายการลิตเติ้ลนิรินมีทั้งหมด10ตอนยอดวิว15ล้านวิวดีใจไหมคะน้องนิรินเธอบอกว่าดีใจค่ะเวลาไปไหนมาไหนก็จะมีคนมาขอถ่ายรูปถามว่าเคยงอแงไม่ให้ถ่ายไหมเคยมีค่ะตอนประมาณอายุ 3-4 ขวบคุณแม่ก็จะบอกต้องถ่ายไม่งั้นจะไม่มีใครรักเราหนูก็โอเคยอมถ่ายแต่ไม่ค่อยอยากถ่ายส่วนเรื่องความสามารถหน้าจอหนูเคยเล่นละครเลยจำได้ว่า acting มันเป็นยังไงจากที่ถ่ายมาทั้งหมด10ตอนหนูชอบตอนป้าแพทณประภามากที่สุดเพราะว่าเขาชอบเต้นหนูก็ชอบเต้นแล้วมันสนุกเรซซิ่งก็สนหนูชอบเด็กสนๆค่ะทุกตอนจะมีการเมาพ่อแม่ได้บอกพ่อแม่ก่อนไหมน้องนิรินบอกว่าหนูไม่กล้าบอกเลยค่ะเพราะว่าคุณแม่ชอบว่าหนูแบบทำไมถึงชอบเมาแม่อีกแล้วหนูก็เลยไม่กล้าบอกอย่างเรื่องที่คุณแม่เข้าคลินิกทุกวันจริงค่ะพอถึงเวลาก็จะไปเลเซอร์หน้าเลเซอร์พุงทำหน้าอกทำจนหนูเบื่อเพราะหนูไปดูแล้วบอกว่าเอาอีกแล้วทำตลอดกลับบ้านไปเลยแล้วที่บอกว่าคุณพ่อกับคุณแม่ชอบทะเลาะกันเขาทะเลาะกันบ่อยไหมนิรินบอกว่าคุณแม่เริ่มก่อนจบแบบไม่คุยกันหนิงปณิตาพูดเสริมว่าจินจะไปนอนข้างล่างส่วนหนิงก็นอนข้างบนกับลูกไปด้านน้องนิรินบอกว่าปกติหนูก็ห้ามนะแต่คุณแม่เริ่มก่อนแต่ทำให้คุณพ่อเจ็บคอกลายเป็นผู้ใหญ่สองคนดื้อแต่คนที่ดื้อมากก็คือคุณพ่อเขาชอบออกไปกินวายนอนดึกพอกลับมาก็ทะเลาะกันอีกจบตอนสุดท้ายแล้วเล่าให้ฟังหน่อยว่าวิธีการถ่ายทำยังไงน้องนิรินบอกว่าพี่เลี้ยงหนูจะอ่านบทให้ฟังก่อนเสร็จแล้วพอถึงเวลาจะมีคนบิ้วอีกทีว่าต้องพูดยังไงถ้าหนูลืมเขาก็จะออกเสียงเหมือนที่หนูพูดถามว่าหลังจากตอน10แล้วจะทำอะไรต่อจะมีตอนต่อไปไหมตอนนี้หนูอยากกลับไปเรียนกับเพื่อนค่ะพิธีกรหันมาถามคุณแม่บ้างว่าวางตัวลำบากไหมเจ้าตัวบอกว่าจริงๆมันเป็นเรื่องที่ยากมากนะไม่ใช่แค่เราคนเดียวลูกดาราแทบทุกคนเวลาเป็นที่ชื่นชมของแฟนๆเวลาเขามาขอถ่ายรูปเขาก็จะไม่เข้าใจหรอกว่าเด็กก็คือเด็กเราก็ต้องสอนเขาถ้าไม่ให้ถ่ายคนที่มาถ่ายก็จะเสียใจนานๆทีจะได้เจอกันแล้วถ้าเราทำให้คนอื่นเสียใจเราจะรู้สึกยังไงถ้ามีคนมาทำให้เราเสียใจหลังๆเขาก็ยอมให้ถ่ายไม่ค่อยมีปัญหาอะไรถามว่าเห็นแววเขาตั้งแต่กี่ขวบจริงๆตั้งแต่3ถึง4ขวบแล้วตอนเด็กๆ เขาขอเรียนอะไรเราก็ให้เรียนแต่แน่นอนที่สุดคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็จะให้เรียนพวกเปียโนบัลเล่เรียนอะไรพวกนี้ถามว่าเขาอยากเรียนไหมมันเป็นความต้องการของเขาเองพอเขาไปเรียนเขาก็เริ่มชอบอีกอย่างเขาอาจจะเจอลุงๆป้าๆในวงการเยอะก็เลยซึมซับไปเรื่องไหนที่ลูกเมาแล้วเราโกรธที่สุดหนิงบอกว่าจริงๆไม่ได้โกรธนะแค่แซวเล่นๆว่าเมาแม่อีกแล้วนะเรื่องพวกนี้ไปบังคับเขาไม่ได้หรอกอย่างรายการสดเนี่ยก็นั่งวันๆใจอยู่ว่าจะโดนอะไรอีกแล้วเรื่องที่ลูกบอกว่าแม่เข้าคลินิกทุกวันอันนั้นก็ไม่ปฏิเสธค่ะส่วนเรื่องที่เขาบอกเห็นพ่อแม่ทะเลาะกันจริงๆเรากับจินจะคุยกันเหมือนเพื่อนตั้งแต่คบกันมาแล้วซึ่งบางทีคนอื่นได้ยินอาจจะคิดว่าเราทะเลาะกันซึ่งบางครั้งเราไม่ได้ทะเลาะกันมันคือการคุยกันปกติของเราลูกมีบ่นเหนื่อยบ้างไหมหนิงบอกว่ามีบ้างแต่พองานเขาออกมาเขานั่งดูเขาก็จะมีความสุขกับสิ่งที่เขาได้ทำสำหรับ Little Nilin 15ล้านวิวกับ10ตอนเรามองว่าประสบความสำเร็จนะต้องขอขอบคุณคนดูขอบคุณที่รักเขาในแบบที่เป็นตัวเขาพิธีกรถามครับว่าทั้งเราและสามีคิดเหมือนกันไม่อยากให้น้องมีแฟนมันเป็นธรรมชาติของคนไม่ใช่เหรอหนิงเธอบอกว่าใช่มันเป็นธรรมชาติของคนแต่ว่าเขารู้จักคำนี้เพราะอะไรมันเหมือนกับว่าเขาไปเจอพี่ป้าน้าอาเพื่อนฝูงแล้วเขาถามว่าเป็นยังไงบ้างไปโรงเรียนมีแฟนหรือยังเราก็ไม่เข้าใจว่าผู้ใหญ่ต้องถามเด็กวัยนี้ซึ่งเด็กเขารู้เรื่องแล้วเรากลับมาถามตัวเองว่ายังไงเราไม่อยากจินก็บอกว่าอยากให้น้องนิรินเป็นทอมเราบอกว่าไม่เอาแต่ตอนนี้ก็มีคิดนะเรารู้สึกว่าผู้ชายน่ากลัวแต่เราก็สอนตามวัยของเขาและนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์ของหนิงปณิตาครับกับลูกสาวคนสวยน้องนิรินครับไปต่อกันกับข่าวเพื่อนคู่ซีคู่นี้ครับแม้เอ่ยปากแทนเพื่อนซีใครจีบอ้ําขอคนจริงใจอย่ามาคุยให้เสียเวลา
งานนี้ครับได้มีโอกาสได้เข้าไปขอสัมภาษณ์เมปฏิตากำเนิดพลอยและลูกสาวน้องมายูครับมาร่วมพูดคุยในงานพร้อมกับให้สัมภาษณ์หลังงานถึงความสัมพันธ์ของสาวอ้ําพัชราภาเพื่อนสนิทครับสรุปเปิดใจคบกับไฮโซพกประธานวงจริงไหมรวมถึงที่ตนไปออกรายการรายการหนึ่งแล้วบอกว่าถ้าหนุ่มกัญชัยยังไม่เลิกงี่เง่าจะมีสามีใหม่แน่นักข่าวถามถึงเพื่อนสนิทอ้ํากับไฮโซพกสรุปความสัมพันธ์คอนเฟิร์มไหมเมย์บอกว่าเรื่องคอนเฟิร์มเมย์ไม่ทราบจริงๆแต่รู้ว่าเป็นเพื่อนเพราะเราเป็นเพื่อนกันมาก่อนทุกคนเมย์รู้จักพกรู้จักเมย์พกรู้จักอ้ำเจอกันตามปาร์ตี้บ้างวันเกิดกินข้าวแต่บางทีคนเราด้วยความเจอกันบ่อยแล้วอ้ำก็โสดพกก็โสดไม่มีใครก็สามารถเปิดโอกาสที่จะพูดคุยกันได้ตรงนี้เมย์เชื่อว่าเขาเปิดโอกาสที่จะคุยกันแต่เรื่องความสัมพันธ์ว่ามันใช่หรือเปล่าถึงขั้นเรียกแฟนไหมอันนี้ต้องถามอ้ำไปแต่เมย์ว่าต้องใช้เวลาอ้ําก็ใช้เวลากับหลายๆคนค่อนข้างนานคนนึงเป็นปีๆกว่าจะตกลงคบกันได้ฉะนั้นของพกเพิ่งไม่เท่าไหร่เองที่เป็นเพื่อนกันเพิ่งเริ่มคุยเมย์เชื่อว่าต้องให้โอกาสแล้วเมย์เชียร์ไหมจริงๆเมย์ก็ไม่เคยไม่เชียร์ใครนะใครที่ชอบอ้ําเมย์ก็เชียร์หมดเมย์อยากให้ผู้ชายที่มาคุยถ้าคิดว่าคุยเล่นๆอย่าเสียเวลาดีกว่าเพราะอ้ําก็อายุมากขึ้นแล้วเมย์เชื่อว่าอ้ําก็อยากได้คนที่พร้อมจริงใจกับเขาและเข้ากับเขาได้ใครที่เข้ามาเมย์จะพูดกับคนที่เขาเข้ามาเสมอว่าขอจริงใจกับเพื่อนเมย์รักเพื่อนเมย์จริงๆที่สำคัญคือเข้าใจนิสัยเพื่อนเมย์ค่ะนักข่าวถามว่าอันนี้คือได้คุยกับพกแล้วเมย์เธอบอกว่าหมายถึงทุกคนค่ะถ้าใครไม่ก็คงถอนตัวไปถ้าใครสู้ตายก็สู้ไปต้องพิสูจน์ว่าคุณใช่หรือเปล่าอ้ําเขาถ้าใช่เขาก็โอเคในสายตาเราเพื่อนสนิทว่าคุณพกโอเคไหมเมย์บอกว่ามันเป็นเพียงเวลาสั้นๆเราเป็นเพื่อนกันมาก่อนรู้จักกันมาก่อนแต่ในความเป็นเพื่อนกับการที่จะคบกันในระดับที่มากกว่าเพื่อนมันไม่เหมือนกันฉะนั้นมันต้องดูเพื่อนกันมันสนุกมันเฮฮาแต่ถ้ามันจะมากไปกว่านั้นมันต้องมีรายละเอียดอีกหลายอย่างซึ่งต้องใช้เวลาดูต่อไปเปิดโอกาสได้แต่ถ้าถึงจุดไหนค่อยว่ากันแสดงว่าอ้ําตอนนี้เปิดโอกาสให้พกเราใช่ไหมนักข่าวถามครับเมย์ว่าเขาเปิดโอกาสให้หลายๆคนนะไม่ได้ว่าต้องเป็นพกคนเดียวนักข่าวถามอีกครับว่าหรือจะมีหนุ่มมาจีบเยอะเมย์เธอบอกว่าอ้ําเขาก็เริ่มแล้วนะสวยอยู่ตอนนี้เลข4มันก็เริ่มแผ่วพาวก็ลองดูค่ะเมย์ว่าอ้ําเขายังมีโอกาสมีเวลาอยู่ถึงแม้คนจะบอกว่าควรจะมีคู่เป็นตัวเป็นตนสักทีแต่เมย์ว่าเขายังสวยสะพั่งอยู่นะอ้ําเธอเคยบอกว่าอยากแต่งงานแล้วเมย์บอกว่าทุกคนแหละผู้หญิงเมย์เชื่อว่าไม่จําเป็นต้องเป็นอ้ําเป็นใครก็อยากมีชีวิตคู่อยากแต่งงานอยากจะค้นหาคนหนึ่งที่ใช่จะได้เดินด้วยกันไปตลอดชีวิตแต่ถ้ายังค้นหาไม่เจอก็ต้องค้นหาต่อไปเอาให้ใช่ที่สุดเมย์กล่าวครับอ้ําเข้ามาปรึกษาเมย์บ่อยไหมเมย์เธอบอกว่าพอตั้งแต่เมย์มีลูกจะไม่ได้ปรึกษากันบ่อยเหมือนสมัยยังไม่มีลูกคือถ้าเขาต้องการคําปรึกษาจริงๆเขาจะโทรมาคือเขารู้ว่าเมย์ยุ่งทั้งเรื่องลูกเรื่องงานภาระเยอะคือโทรหากันตลอดแต่ไม่บ่อยเหมือนสมัยก่อนคือถ้าโทรมาเมื่อไหร่ก็จะรู้ว่าต้องการคำปรึกษาคือเมย์อายุมากกว่าใจเย็นถ้าเขาต้องการความใจเย็นก็โทรมาฟังที่เราพูดจริงๆอ้ําก็สนิทกับมายูชอบเล่นกันบ่อยมีบ่นๆบ้างไหมว่าอยากจะมีลูกเมย์บอกว่าอ้ําก็หลุดพูดเหมือนกันว่าจริงๆอ้ําก็อยากมีลูกนะพี่เมย์ยิ่งเห็นมายูยิ่งอยากมีลูกเหมือนมายูเขาชอบเอ็นดูมายูมากขนาดมายูแก่ๆหน่อยแต่อ้ําบอกชอบแบบนี้เขาก็อยากมีแหละส่วนใหญ่จะคุยกันในกลุ่มคืออยากมีแต่ต้องหาจุดๆก่อนให้ได้ก่อนค่อยมีแล้วเขายังพูดเลยว่าไม่รู้ชีวิตนี้จะมีหรือเปล่าเมย์ก็บอกว่าต้องมีแหละสักคนก็ยังดีสมมุติได้มีคู่ชีวิตแล้วมีลูกก็ยังทันอยู่เต็มที่อีก5ปีหลังจากนี้ถ้าผ่านจุดนี้ก็ตัวใครตัวมันเมย์ถึงหัวเราะครับถามถึงเรื่องที่ไปออกรายการรายการนึงแล้วบอกว่าจะมีสามีใหม่เมย์เธอบอกว่าจริงๆเริ่มต้นจากเอพรทิพย์เขาบอกว่าตอนนี้เขาสวยมากพี่ป๋อห่วงมากทางพิธีกรเลยบอกว่าให้ทุกคนลองทำบ้างแต่ของเมย์จะหลายเทคหน่อยนักข่าวถามว่าช่วงนี้พี่หนุ่มสามีทำงานเยอะหรอเมย์เธอบอกว่าทำงานเยอะค่ะเพราะต้องอ่านข่าวตอนเช้าต่อด้วยโหนกระแสและมารายการข่าวใส่ไข่และมีรายการอื่นอีกคือเยอะมากก็จะยุ่งที่เราแซวว่าถ้าพี่หนุ่มไม่เลิกงี่เง่าจะมีสามีใหม่แน่นอนอันนี้พี่หนุ่มได้ดูเทปนี้ไหมเมย์เธอบอกว่าเขาก็เห็นแต่เขารู้ว่ามันเป็นมุกเล่นกันรู้ว่าไม่จริงพอเป็นครอบครัวแล้วความหวานลดน้อยลงไหมเมย์กับพี่หนุ่มคบกันมามากกว่าร่วมๆ20ปีมันเกินที่จะต้องสวีทคือเราอยู่ด้วยความเข้าใจกันมากกว่าเป็นคู่ชีวิตเป็นเพื่อนชีวิตญาติคนหนึ่งความสวีทมันก็แทบไม่ค่อยมีเลยพูดตรงๆแต่เราอยู่กันด้วยความเข้าใจมากกว่านักข่าวถามว่าเราไม่ห่วงอะไรในพี่หนุ่มแล้วใช่ไหมเรื่องอื่นๆเมย์บอกว่าอันนี้ก็ไม่ทราบแต่เขาทำงานเยอะจริงๆส่วนเรื่องคุณพ่อบ้านจะไปอะไรยังไงเราไม่ทราบจริงๆแต่คิดว่าไม่น่าจะมีเพราะทำงานเยอะมาก
ห่วงสุขภาพพี่หนุ่มไหมเมย์เธอบอกว่าห่วงเหมือนกันแต่มีคนชมนะว่าเขาหล่อขึ้นเยอะทุกคนพูดเยอะว่าตอนนี้ดูดีเราก็แบบจริงเหรออาจจะเพราะเราเห็นชินตาแต่คนชมเยอะมากไปไหนคนก็ชมว่าหล่อและบอกว่าระวังนะหล่อมากตอนนี้เรามีกังวลบ้างไหมเมย์เธอบอกว่าไม่นะก็ดีที่เขาหล่อคือเขาก็ดูดียิ่งแก่ยิ่งดูดีเพราะเขามีเคล็ดลับของดีและนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์ของเมย์ปฏิตากำเนิดพลอยครับภรรยาสาวคนสวยของกันชัยกำเนิดพลอยพิธีกรคนเก่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการติดตามข่าวสารสาระบันเทิงกับเรานะครับที่คุณจะสามารถฟังข่าวสารอัปเดตข่าวไปพร้อมๆกันกับเราครับอย่าลืมกดติดตามซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์สร้างความคิดเห็นกันได้ครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับฟังรับชมกันนะครับ